เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกเพชรสุภาพันธ์ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับบวกคนสู้คนด้วยนะครับประจำวันศุกร์ที่26มกราคม2561มาดูอรุณเดช M16 หรือว่าอรุณเดชเพชรสุภาพันธ์ครับแชมป์มวยรอบอีซูซูที่ออมน้อยครับวันนี้ข้ามฟากมาโชคที่ลุมพินีครับเจอกับคนหลวงพุ่มพันม่วงหรือว่ารุ่งรัตน์ศรีป๋อลำบัดเดิมครับคนหลวงพุ่มพันม่วงครับอรุณเดชหรือว่าเพชรอรุณเพชรสุภาพันธ์นะครับตอนได้แชมป์ไม่ใช้ชื่อนี้ครับล่าสุดก็ชนะน็อกยก3เพชรใหม่ชนรงค์ศักดิ์มาที่อ้อมน้อยครับวันนี้เจอกับคนหลวงพุ่มพันม่วงลูกศิษย์ของพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับหรือว่ารุ่งรัตน์ศรีหมอลำบัดเดิมครับล่าสุดก็ไปชนะน็อกยก3มนสยามลูกเมืองเพชรมาที่อ้อมน้อยเช่นเดียวกันครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอนันต์เปี่ยมสุคนครับตีเข่าขวาครับคนหลวงจับได้เริ่มตีได้ครับนี่เป็นยกที่2นะครับให้ได้ชมกันครับอรุณเดชนี่ต่อแพงเหลือเกินครับ 2-1 ครับแม่สลับขาเตะซ้ายครับคนหลวงคนของหลวงอ่ะครับข้าราชการครับก็ตั้งชื่อแบบแนวลูกพี่ครับเพราะว่าลูกพี่ก็คือนายตำรวจครับผู้กำกับสภ.บางคล้าขยับเข้าหาครับคนหลวงง้างซ้ายเอาออกแข้งขวาหน้าครับเตะขวามาครับอรุณเดชคนหลวงแม่เตะซ้ายหลุดครับหมดยกครับหมดยก2ขึ้นยก3ครับเดินเข้าหาครับคนหลวงครับเจอแข้งขวาขยับต่อ4-1นะครับอรุณเดชต่อปล่อยตัวยก3ครับอรุณเดชเตะขวาครับคนหลวงพยายามเตะซ้ายโต้ครับแต่ว่าอรุณเดชยกบังได้โยนเข่าซ้ายครับต้องอาศัยลูกขยันนะครับตีขวาครับทางด้านของเจ้าคนหลวงครับตีเข่าขวาครับคนหลวงครับอรุณเดชรับอย่างเดียวไม่มีแต้มนะครับนี่ครับเอาลูกขยันแต่ว่าต้องตลอดรอดฟังนะครับทรงมวยต้องได้ครับอาการมวยต้องดีครับคนหลวงอรุณเดชขยับครับเตะซ้ายมาครับฟันศอกครับทางด้านของเจ้าอารุณเดชคนหลวงพยายามจะตีครับแหมติดเชือกซะก่อนแหมครับไล่แขนกันดีครับแหมขึ้นคอไม่ได้ครับนี่ครับขึ้นคอไม่ได้เสร็จอารุณเดชครับหรือว่าเจ้าอารุณเดช N16 ครับกรรมการแยกออกมาคนหลวงโยนเข่าซ้ายอารุณเดชก็ตีเข่าขวาครับคนหลวงมาซ้ายครับอารุณเดชซ้ายครับตีลำบากครับกรรมการแยกฝันศอกซ้ายครับอารุณเดชตีเข่าซ้ายครับคนหลวงตีซ้ายครับแทงขวาโต้ครับแทงซ้ายไปเสียบซ้ายคืนตีซ้ายมาครับตีขวาคืนกรรมการแยกออกมาโยกเข้ามาครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับเอ้าอุ้ยเจอศอกซ้ายดักไว้ครับจากอรุณเดชครับตีเข่าตีเข่าครับต้องเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยแหละครับคนหลวงครับเอาเตะซ้ายครับอรุณเดชแทงเข่าซ้ายแข้งซ้ายครับโยนเข่าซ้ายครับโหดูว่าเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ทางด้านของดูครับดูลูกขวางของอรุณเดชความแข็งแรงครับต่อยกันที่148ปอนด์ครับคือทุกวันนี้นี่ก็เป็นความโชคดีของมวยใหญ่ๆหน่อยครับมีรายการชกต่อเนื่องครับไม่ได้ชกกับคนไทยด้วยกันก็ชกกับชาวต่างชาติเอาหมดยกแล้วก็นักมวยนี่กล้าปล่อยเวทขึ้นมาสบายๆครับไม่ต้องไปแบบแคะเกล็ดนะครับไม่ต้องไปแบบบีบกระเพาะกันให้มากมายนักนะครับปล่อยเวทขึ้นมาก็มีคู่ชกเยอะต่างคนต่างปล่อยต่างคนต่างใหญ่ครับถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนี่ต้องบีบกระเพาะบีบน้ำหนักครับโตไม่เป็นครับนักมวยเพราะว่าคู่ชกน้อยจ้วงหมัดแล้วครับเอาเจอศอกศอกซ้ายของอรุณเดชนี่หยุดเพลงเข่าเพลงหมัดของ
จ้าคนหลวงบ่อยแล้วนะครับแตกหรือเปล่าครับคนหลวงแต่ว่าสู้ครับอุ้ยแม่โดนเข่านี้ดักจึกยอมเลยครับโอ้ทั้งใหญ่ทั้งหนักครับอรุณเดชกรรมการยุติการแข่งขันเลยนะครับเป็นการชนะแบบน็อกเอาท์นะครับนับถึง10ครับชนะแบบน็อกเอาท์ครับถ้าเกิดเป็นเทคนิคอลน็อกเอาท์ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแตกเรื่องของการนับไม่ถึง10นี่เป็นเทคนิคอลน็อกเอาท์หมดครับหรือว่าสู้ไม่ได้ก็เป็นเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับแต่นี่เป็นการน็อกแบบน็อกเอาท์ครับเนี่ยครับโดนดักแทงครับ2แรงบวกครับจึ๊กๆๆๆเรียบร้อยจบข่าวก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับอรุณเดชหรือว่าเพชรอรุณเพชรสุภาพันธ์ครับโชว์ฟอร์มสวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับส่วนผู้แพ้ก็ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วครับเนี่ยครับนั่งรถเข็นดีกว่ามีคนเข็นให้สบายสบายครับแต่ไม่มีใครชอบเท่านั้นเองครับเพราะถ้าเกิดนั่งแล้วมันจะนั่งบ่อยก็เหมือนนอนเปลเนี่ยครับพอนอนเปลปุ๊บแหมบางคนเขาก็